เองก็สุดเกินไอ้หนุ่มหลายคนบอกนะครับนี่ตำนานรักข้ามคลองแบบใหม่ครับแบบก่อนรักข้ามคลองจะเป็นผู้ชายอยู่อีกฝั่งคลองหนึ่งผู้หญิงอยู่อีกฝั่งคลองหนึ่งแต่นี่ครับไม่ใช่รักข้ามคลองแบบนั้นครับไม่มีชายไม่มีหญิงแต่ข้ามคลองเพื่อไปเอาเบียร์ครับนี่ครับคลิปนี้นะครับเป็นไวรัลแล้วก็ฮามากครับผมไปเจอมาใน TikTok ผู้ใช้ TikTok รายนี้เขาลงคลิปเขาระบุข้อความบอกว่ารักข้ามไปเอาเบียร์นี่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่อีกฝั่งคลองครับปรากฏว่าฝั่งคลองฝั่งโน้นมีขบวนน่าจะเป็นขบวนงานบวชนะครับขบวนแห่เครื่องดนตรีเนี่ยโอ้โหเล่นเพลงรักข้ามคลองซะด้วยนี่ครับเหมือนว่าจะเห็นเบียร์นะครับก็เลยคุยยังไงไม่รู้ครับผู้ชายในคลิปโดดน้ำข้ามว่ายข้ามคลองไปเพื่อเอาเบียร์กลับมาครับเขาตั้งชื่อคลิปว่ารักข้ามไปเอาเบียร์สุดมากนะครับหลายคนบอกว่าเมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่เมาคงทำไม่ได้นะครับการโดดน้ำข้ามคลองว่ายไปเอาเบียร์ฝั่งนู้นก็มันมากครับมีงานนะครับไม่รู้งานอะไรน่าจะงานบวชเต้นกันกระทึกกระโคมฝั่งนี้น่าจะเบียร์หมดครับเลยตะโกนขอเบียร์พอก็บอกให้ข้ามมาเอาสิก็กลายเป็นรักข้ามคลองเพื่อเปรียวเบียร์ครับ